สำหรับป2ทับ1ครับนี่เรามาดูงานกัน2ทับ2เขาเรียนเมื่อกี้คาบเมื่อกี้เขาเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเราจะวาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะมีตัวจอเคสคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์และสุดท้ายเราก็จะทำการเขียนชื่อแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้คุณมาดูกดใหม่นะครับเพื่อความง่ายครูใช้ผนังสีส้มนะครับห้องคุณแล้วกดเปิดจะเป็นแบบนี้ทีนี้มาดูการทำเคสครับครูใช้เส้นตรงสีดำเคสมันก็วาดสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้ดูนะครับครูใช้เคสเคสเป็นลักษณะแบงเหมือนกล่องสังเกตจุดตัดนะครับอย่าให้รั่วถ้ารั่วแล้วสีจะออกถ้าคุณอยากทำเป็นมิติคุณทำแบบนี้ได้นะครับดูครูวาดเป็นแบบมิตินะครับดูวาดจอคอมแบบมิตินี่ครับแล้วก็มีปุ่มเปิดนี่ครูใช้สีแดงที่เป็นปุ่มเปิดอ่ะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีจุดเล็กๆ1จุดนี่สัญลักษณ์ปุ่มเปิดเห็นไหมครับคลิกทีนี้ต่อมาครับเราจะใช้ก็คือจอมอนิเตอร์นะครับที่ไว้แสดงผลนะครับเห็นไหมปุ๊บอย่าให้รั่วแบบนี้มีจอนะครับแล้วก็ต้องมีเส้นข้างในมันเขาเรียกว่าจอผ่าตัวที่เป็นกระจกทำผิดกดย้อนคืนแบบนี้นะครับใช้เส้นตรงใหม่แบบนี้นี่นะครับเราทำไม่เสร็จครั้งเดียวเราค่อยลงสีนะครับอ่ะมีขาด้วยนิดนึงทรงสูงนะครับดูให้จบนะครับเห็นไหมต่อมาครับคีย์บอร์ดดูคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดเนี่ยเราก็ใช้เส้นตรงเหมือนเดิมนะครับขีดเส้นยาวแบบนี้นี่หน้าตรงก็ได้นะครับปึ๊บเสร็จแล้วคีย์บอร์ดมันจะมีก็คือในเรื่องของปุ่มกดเรากดนี้ลงมาข้างล่างนะครับนี่ปุ่มกดครูใช้สีเทานี่ครับอันนี้คือสมมตินะครับในเรื่องของตัวกดที่เป็นคีย์บอร์ดดูต่อครับสุดท้ายครับเมาส์นี่ครูเลือกอันใหญ่สุดเมาส์ครูใช้สีแดงขีดเส้นด้วยเส้นเล็กขีดตัดแบบนี้นะครับมันจะมีตัวกดเหมือนกับที่เราเห็นแบบนี้จะล้นออกก็ไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วสิ่งสำคัญของแต่ละอันมันก็จะมีสายที่จะเสียบเข้ากับตัวเครื่องแบบนี้นะครับปึ๊บทีนี้ครูจะเติมสีการเติมสีแบบนี้นะครับเติมสีถังสีครูใช้คีย์บอร์ดสีเขียวเคสสีม่วงจอข้างในสีน้ำตาลกรอบข้างนอกสีฟ้าใช่ไหมเห็นไหมครับเรามาแบ่งเส้นครับคอมตั้งอยู่บนโต๊ะใช่ไหมครูวาดโต๊ะนะครับนี่ตัดแบบนี้นะครับปึ๊บอันนี้ชนกับตรงนี้จอชนกับเคสส่วนเคสกระทะลุงี้พอเสร็จเราจะเติมสีครับจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับทีนี้คุณดูครับเอาคุณจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ดูกบดูกบสุดท้ายครับในการทำงานทุกครั้งต้องเขียนจองชื่อตัวเองไว้ป.2ทับ1แล้วทำกะจบเท่านี้นะครับเสร็จแล้วยกมือถามนะครับ